ครับนักศึกษาเดี่ยวอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญกับการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับสำหรับใครที่โรงเรียนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรวิชานี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญตรงที่ว่านอกจากเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะบางส่วนนะครับเพื่อเราจะได้เอาความรู้นั้นไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่าลืมว่าในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอีกด้านนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดว่าเราจะมีวิชาวิธีการใช้การพูดอย่างไรอย่างที่บอกว่ากัลยาณะก็คืองดงามดีงามนะครับส่วนมิตรก็คือเพื่อนดังนั้นการพูดแบบเพื่อนที่ดีหรือการพูดแบบเพื่อนที่น่ารักก็จะต้องเป็นการพูดที่เบื้องต้นก็คือพูดวาจาที่สมานมิตรสร้างสมรรถภาพที่ดีไม่ก่อศัตรูไม่ก่อความไม่พึงพอใจไม่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือเสียความรู้สึกจากการพูดของเรานะครับนั่นคือในเบื้องต้นกับหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรตอนนี้มาดูว่าในหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรนั้นเบื้องต้นจะเป็นไงผมจะอธิบายในวิชานี้จะอยู่ในภาพกว้างๆนะครับที่เราจะใช้การพูดนั้นไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างไรส่วนรายละเอียดก็คงจะได้ฟังในโอกาสต่อไปในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการพูดโดยใช้หลักทฤษฎีสามสบายซึ่งคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่บอกว่าหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรนั้นมีอะไรที่น่าสนใจอยากให้ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันมีปัจจัย2ส่วนที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือ1กัลยาณมิตรก็คือมิตรแห่งความดี2คือหลักการพูดดังนั้นกัลยาณมิตรคืออะไรก็คือจะต้องเป็นมิตรที่น่ารักเป็นมิตรที่น่าเคารพเป็นมิตรที่น่ายกย่องเป็นมิตรที่เป็นที่ปรึกษาได้ดีเป็นมิตรที่ยอมฟังเรื่องราวต่างๆของมิตรด้วยกันแล้วก็เป็นมิตรที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สำคัญก็คือจะต้องไม่ทักนำไปในทางที่เสื่อมเสียก็อย่างที่บอกว่าคำพูดบอกแล้วนะว่าเราไม่ใช่มิตรธรรมดานะเราเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจะต้องไม่ชักนำมิตรไปในทางที่เสื่อมเสียเรียกว่าจะต้องไปในทิศทางที่ดีเท่านั้นนะครับคราวนี้เพื่อนที่ดีนะต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้วยเป็นต้นแบบที่ดีอะไรก็คือจะต้องคิดพูดและทำในสิ่งที่ดีนี่คือเพื่อนที่ดีนะการเป็นเพื่อนน่ะเราจะได้ยินคำธรรมดาใช่ไหมคือสมัยก่อนเราจะยินแค่เพื่อนเป็นเพื่อนกินกับเพื่อนตายถูกไหมเพื่อนกินกับเพื่อนตายแล้วก็มีคำเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคำคือคำว่าเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็มันก็มาจากเพื่อนตายนั่นแหละก็คือยอมตายแทนกันได้คราวนี้คำที่เราได้ยินใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งในแวดวงของการที่ทำหน้าที่ของที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณงามความดีหรือเกี่ยวกับการเข้าวัดนะครับก็จะมีคำเพิ่มมาคือคำว่ากัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นการเป็นกัลยาณมิตรคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้จะต้องเป็นต้นแบบได้คำว่าเป็นต้นแบบก็อาจจะไม่ได้เป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ 100% หรอกนะเพราะว่าถ้าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ 100% น่ะผมว่าก็คงสำเร็จอรหันต์ไปหมดแล้วแต่ว่าในความเป็นต้นแบบก็หมายความว่าเราจะต้องเป็นต้นแบบให้กับมิตรที่เราจะนำเขาคิดในทางที่ดีพูดให้เขาได้ยินสิ่งที่เราพูดก็พูดแล้วจะต้องชักนำไปในทางที่ดีทำอะไรให้เขาเห็นก็จะต้องเห็นและรู้สึกไปในทิศทางที่ดีไปในทางบวกถ้าเป็นภาษาพระก็จะเรียกว่าเป็นไปในทางกุศลนะครับไม่เป็นไปในทางอกุศลนะครับดังนั้นกัลยาณมิตรก็จะต้องมีหลักธรรมเป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่ามิตรที่ดีนะจะต้องเป็นต้นแบบคราวนี้เมื่อมิตรที่ดีเป็นต้นแบบต้นแบบอะไรที่ดีที่สุดต้นแบบอะไรที่มาตรฐานที่สุดก็คือต้นแบบที่มีหลักธรรมคำสอนในศาสนาเป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีหลักธรรมเป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตก็หมายความว่าเราจะมีหลักและคนอื่นที่เป็นมิตรเราอาจจะเป็นมิตรที่ไม่มีหลักนะฮะเขาไม่ใช่คนที่เลวร้ายหรอกแต่อาจจะมีเวลามีเรื่องราวกระทบจิตใจบ้างกระทบความรู้สึกบ้างหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกระทบกับเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยคุมอารมณ์ไม่ได้อาจจะหาทางแก้ไม่ได้คิดไม่ออกไม่รู้จะไปทางไหนเราก็สามารถจะชักนำชี้นำเขาไปในทิศทางที่ดีได้และในทิศทางที่ดีที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจได้ 100% ก็คือจะต้องเป็นทิศทางที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในศาสนาหรือเป็นเราจะต้องมีหลักธรรมเป็นแม่บทดังนั้นคนที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้ประการแรกก็คือ
จะต้องเป็นคนที่มีแม่บทด้วยหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเราจะต้องอยู่บนหลักธรรมของการดำเนินชีวิตเราจึงจะเป็นแม่บทที่เป็นมาตรฐานได้เพราะหลักธรรมในการดำเนินชีวิตน่ะมันจะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เจริญถ้าเป็นภาษาวิชาการก็เรียกว่าเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเราได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเราได้อย่างมีคุณภาพแล้วสิ่งที่ตอบกลับมามันคือความสุขสิ่งที่ตอบกลับมามันคือความดีต้องตั้งเป้าดีๆนะถ้าเราทำธุรกิจสิ่งที่ตอบกลับมาคือรวยมั่งคั่งแต่สิ่งที่เราเป็นแม่บทในการเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรอาจจะทําธุรกิจไม่เก่งนะแต่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่คอยแนะนําให้คําแนะนําได้และคําแนะนํานั้นก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาสามารถจะชี้ทางออกให้กับเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจได้แต่ลงทําเองอาจจะทําไม่ได้เนี่ยตรงนี้ต้องให้ความเข้าใจดีๆนะเราอาจจะต้องแบ่งพาร์ทในการยอมรับนิดนึงนะครับซึ่งถ้าพูดถึงความชํานาญหรือความเก่งของมนุษย์มันไม่มีใครที่สามารถจะเก่งได้ทุกเรื่องแต่อย่าลืมว่าคนที่เก่งหนึ่งอย่างเขาก็คิดว่าเขาเก่งนะและบางคนก็อาจจะคิดว่าเมื่อเก่งหนึ่งอย่างก็คิดว่าจะเก่งทุกอย่างด้วยแต่จริงๆแล้วอาจจะเก่งไม่ได้ทุกอย่างก็ได้มันจะมีความชำนาญเหมือนคนเล่นบอลถามว่าวันนี้เล่นฟุตบอลได้ไหมเล่นได้ครับแต่คำถามก็คือตำแหน่งไหนที่คุณถนัดที่สุดตำแหน่งไหนที่เล่นแล้วดีที่สุดล่ะบางคนเล่นฟุตบอลได้หมดอ่ะทุกตำแหน่งโกก็เป็นได้ศูนย์หน้าก็เป็นได้แบ็คก็เป็นได้ปีกก็เป็นได้กองกลางก็เป็นได้จ่ายบอลก็โอเคแต่ชำนาญที่สุดคือเขาเกิดมาเพื่อเป็นศูนย์หน้าในการยิงประตูหรือบางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้รักษาประตูมันเป็นความชำนาญพิเศษแต่ความชำนาญพิเศษนั้นน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะชำนาญทุกเรื่องเพราะฉะนั้นหลักธรรมตรงนี้จึงเป็นตัวที่ชี้วัดให้เห็นว่าในเมื่อเราเป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตเราก็เป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตให้กับมิตรคนอื่นนึกออกไหมเราอาจจะไม่ได้เป็นแม่บทในการทำธุรกิจนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจเราอาจจะเก่งไม่เท่าเขาเราไม่ได้ทำอาชีพครูเราอาจจะเป็นครูที่เก่งไม่เท่าเขาแต่เราเป็นมิตรที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นแม่บทในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องการดำเนินชีวิตเขาได้นี่ต้องตีความตรงนี้ให้ออกนะฮะเราจะได้ทำหน้าที่ของเราได้ถูกต้องนะครับดังนั้นการทำหน้าที่การมิตรเวลาเพื่อนมีปัญหาสมมติเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจมีปัญหาเราไม่รู้ธุรกิจแต่สามารถจะชี้ว่าน่าจะทำแบบนี้แต่ถึงเวลาทำเขาต้องไปคิดต่อยอดและทำเองซึ่งเราไปต่อยอดทำกับเขาไม่ได้เพราะไม่ใช่อาชีพเราแต่เราบอกทางได้เราชี้ทางได้นะนี่คือเป็นแม่บทและก็ที่สำคัญคือสามารถจะเป็นตัวเป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตเขาได้เราเป็นตัวอย่างได้ว่าถ้าคิดอยากจะมีความสุขละเรานี่แหละเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เขาเห็นชัดเจนว่าคนที่อยู่บนโลกแล้วมีความสุขเป็นยังไงมีความสุขเขาจะได้ถามเราว่าฉันอยากจะมีความสุขอย่างเธอจะทำไงเมื่ออยากจะรู้มีความสุขอย่างเธอจะทำไงเราจะได้ตอบได้ว่าก็สุขแบบมีแม่บทคือธรรมะในการดำเนินชีวิตนะเราจะได้ชักชวนเข้าไปทางที่ดีได้นะครับคราวนี้มาเข้าใจว่าหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนก็คือจะต้องเป้าหมายก็คือจะต้องแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเท่านั้นแต่ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้เพื่อนทำตามในสิ่งที่เราอยากให้คิดอยากให้ทำตามเราตรงนี้ผมอยากให้นักศึกษาดีโออูได้ฟังแล้วคิดดีๆนะครับเราเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรแห่งความดีเราเป็นเพื่อนกันไว้ง่ายเพื่อนที่จะแนะนำชี้ทางไปในทางที่บุญกุศลไปในทางที่ดีที่ทำให้เขาคลายทุกข์คลายโศกและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมีรอยยิ้มไว้ง่ายนะเราก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนแต่เราไม่มีสิทธิ์บังคับให้เพื่อนทำในสิ่งที่เราอยากให้ทำหรืออยากให้เป็นดังนั้นการทำหน้าที่เป็นมิตรจะพูดในรูปแบบไหนก็ตามนะครับให้ตั้งเป้าอย่างนึงเลยว่าหน้าที่แนะนำคือหน้าที่ของกัลยาณมิตรหน้าที่ของการตักเตือนเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรหน้าที่ของการชักชวนไปในทิศทางที่ดีเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรส่วนทำหรือไม่ทำจะเป็นหรือไม่เป็นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตั้งเป้าตรงนี้ดีๆนะครับทำไมผมบอกให้ตั้งเป้าตรงนี้ดีๆก็มันมีผลกระทบตรงที่ว่า
้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยากให้เขาเป็นในสิ่งเราอยากจะเป็นไปให้เขาทำในสิ่งเราอยากให้เขาทำพออยากเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ทำเราจะท้อสุดท้ายเราก็ไม่อยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรเท่าไหร่เพราะชวนไปมันก็ไม่ทำอยากให้ทำทำไมไม่มาสักทีอยากมาให้มาตรงวัดทำไมไม่มาสักทีมันจะได้หมดทุกข์อยากให้ทำใจให้ได้ก็ไม่ทำใจสักทีอยากให้ตัดใจมันก็ไม่ตัดใจสักทีแนะนำไปกี่ครั้งก็ไม่เคยจะทำได้เลยนึกแบบนี้แล้วมันเครียดฮะพอมันเครียดแล้วมันก็ทำให้เราท้อสิพอท้อนานๆเขาก็ไม่แนะนำใครก็ได้เราไปวัดของเราคนเดียวเราไปทำบุญเราคนเดียวเราไปเดินทางเราเดียวไม่สนใจใครก็ได้กับกลายเป็นว่าเราพลาดไปแล้วเราพลาดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปเพราะเราไปคาดหวังจากสิ่งที่เราไปแนะนำเขานะฮะดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับแต่เราจะพยายามใช้คำพูดที่เป็นคำพูดแล้วทำให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามแล้วตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกับเรานี่แหละตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนที่เราจะต้องรู้ที่เราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองครับเพราะไปบังคับไม่ได้เธอต้องไปวัดนะใช้คำนี้ไม่ได้กับเพื่อนนะหรือแม้กระทั่งฉันอยากให้เธอไปก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าฉันอยากให้เธอไปหรือเธอต้องไปมันเป็นการบังคับแต่เทคนิคของการเป็นการลิมิตในการใช้การพูดอ่ะก็คือจะต้องพูดให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามเห็นภาพอย่างชัดเจนและเกิดความรู้สึกอยากจะไปกับเราด้วยตัวเขาเองสุดท้ายเขาตัดสินใจว่าอยากไปวัดกับเราอยากทำบุญกับเราแต่ไม่มีคำไหนของเราเลยที่บอกว่าอยากให้เธอทำบุญอยากให้เธอไปวัดแต่พูดแล้วเขาอยากไปวัดเองแต่ผลก็คือไปวัดทำบุญเหมือนกับที่เราต้องการพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการพูดแบบกัลยาณมิตรเราบังคับเขาไม่ได้นะฮะนี่คือต้องตั้งเป้าตรงนี้ดีๆคราวนี้สุดยอดในการเป็นหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรที่จะใช้ให้มีคุณภาพผมให้สูตร4พกับนักศึกษาเดียวอยู่นะครับสี่พอก็คือเพียบพร้อมแพรวพรั่งพรูและก็พลิกแปลงเพียบพร้อมแพรวพรั่งพรูและพลิกแปลงเพียบพร้อมก็คือหนึ่งคำถามนะเพียบพร้อมเป็นไงเพียบพร้อมก็คือจะต้องมีเพียบและก็พร้อมใช้นี่คือความหมายของมันนะต้องเพียบและพร้อมใช้เพียบอะไรด้วยเพียบหนึ่งเพียบเนื้อหาสาระคำว่าเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์หมายความว่าเวลาเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรก่อนจะไปทำหน้าที่เรื่องที่เราจะไปพูดกับเขาไปชวนกับเขาไปแนะนำเขาเนี่ยมันคือเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องทำบุญเราต้องรู้เรื่องการทำบุญรู้อานุภาพของบุญรู้คุณค่าของบุญรู้อานิสงส์ของบุญรู้วิธีการสั่งสมบุญและรู้วิธีการใช้บุญอันนี้คือต้องรู้ฮะเพื่อจะได้ชวนเขามาทำบุญแล้วถ้าเขาถามว่าทำไมต้องทำบุญด้วยจะได้อธิบายได้และทำบุญแล้วบุญเอาไปใช้อะไรก็จะได้อธิบายได้แล้วสั่งสมบุญไปทำไมก็จะได้อธิบายได้ถ้าอธิบายไม่ได้เขาก็ไม่มาหรอกครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระที่เราจะบอกเขาต้องสมบูรณ์จะชวนเขามาทำบุญวันมาฆบูชาทำไมเขาต้องมาทำบุญวันมาฆบูชาทำไมต้องมาจุดโคมทำไมต้องมาสร้างบุญทำไมต้องไปถวายสังฆทานทำไมต้องถวายข้าวพระทำไมทุกอย่างนี่แหละเป็นส่วนที่จะสร้างของเราว่าเนื้อหาเราต้องสมบูรณ์ 100% ครับชัดไหมฮะเราต้องมีเนื้อหาเรา 100% สมบูรณ์เลยนะเมื่อเนื้อหาสมบูรณ์ไม่พอ2 อุปกรณ์ต้องสมบูรณ์ฮะอุปกรณ์ของเราต้องสมบูรณ์ด้วยถ้าอุปกรณ์สมบูรณ์อุปกรณ์เสริมไม่สมบูรณ์ลำบากอุปกรณ์เสริมคืออะไรอุปกรณ์เสริมที่จะมีอะไรเช่นบางอย่างก็ต้องให้เขาดูภาพไหมเมื่อให้เขาดูภาพแล้วภาพอะไรที่ควรจะดูต้องให้เขาดูคลิปวิดีโอไหมมันมีผลต่อการตัดสินใจของเขาไหมและต้องใช้อะไรโทรศัพท์มือถือหรือจะใช้แท็บเล็ตหรือจะใช้โน้ตบุ๊กอุปกรณ์อะไรที่ต้องสมบูรณ์ควรจะมีภาพไหมควรจะมีตัวอย่างอะไรไปไหมที่ทำให้เขาเห็นและเมื่อเขาเห็นแล้วเขาจะได้เห็นด้วยคอยตามไปกับเราด้วยเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะส่วนสุดท้ายก็คือใจกายต้องพร้อมสมบูรณ์ 100% ด้วยคนที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนอกจากเนื้อหาสมบูรณ์แล้วอุปกรณ์สมบูรณ์แล้วใจกายต้องพร้อมด้วย
ต้องอยากชวนต้องอยากพูดคำว่าอยากชวนอยากพูดนะแต่อย่าไปอยากให้เขาต้องมาอย่าไปอยากให้เขาต้องทำบุญตามที่เราพูดผมบอกแล้วว่าอยากชวนอยากพูดแต่พูดไปแล้วชวนไปแล้วเขาจะทำไม่ทำเขาจะมาไม่มาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราครับเรามีหน้าที่ไปบอกเขาด้วยความเป็นมิตรที่ดีและก็ไม่ต้องกลัวด้วยทำไมเพราะสิ่งที่เราจะพูดนะเราพูดในสิ่งที่ดีเราชวนเขาในสิ่งที่ดีเราให้เขาทำในสิ่งที่ดีเราให้เขาคิดในสิ่งที่ดีครับชักชวนไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยขอให้องค์อาจสง่าผ่าเผยแล้วลุยไป 100% เลยนะคนที่ชวนคนไปทำชั่วเขายังกล้าชวนเราชวนคนไปทำดีจะไม่กล้าทำไมล่ะครับก็กล้าสิครับแต่กล้าชวนไปแล้วอย่าลืมว่าตัดสินใจไม่ตัดสินใจเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่คือต้องมีเพียบและก็พร้อมบางคนเพียบนะแต่ไม่พร้อมใช้เขาเรียกความรู้ตุ้มหัวเอาตัวไม่รอดเพียบไปหมดเยอะไปหมดไม่รู้จะทำไงเล่ามันทุกเรื่องไปหมดเลยเล่าเยอะเกินไปจนกระทั่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องฟังมันไม่จำเป็นที่ต้องพูดสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นน้ำท่วมทุ่งผมพุ่งหลงเหลงถูกไหมโอ้โหเรื่องเยอะไปหมดเลยแต่คนฟังฟังจบไม่รู้ว่าเราพูดทำไมไม่รู้เลยตอบไม่ได้ว่าตกลงมันสรุปแล้ววันนี้เธอพูดกับฉันตั้งชั่วโมงครึ่งเธอพูดอะไรอ๋อจริงๆอยากจะชวนเธอไปวัดก็แค่นั้นแหละฟังมาชั่วโมงยังไม่รู้หรือว่าจะชวนไปวัดถึงนี้แสดงว่ามันไม่สมบูรณ์นะเนื้อหานะครับคราวนี้เนื้อหาตรงไหนจะสมบูรณ์ผมให้ตรงนี้ก่อนเผื่อลืมเนื้อหาที่ต้องสมบูรณ์นะครับจำง่ายๆเลยนะต้องเป็นเนื้อหาที่ถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องพูดแม้จะเป็นเรื่องที่อยากจะพูดแม้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องพูดยังไงเช่นถ้าเราจะชวนเขาทำบุญเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับจะให้เขาทำบุญไม่ต้องพูดอยากจะชวนเข้ามาวัดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับทำให้เขาตัดสินใจที่จะมาวัดไม่ต้องพูดนึกออกไหมให้พูดเฉพาะอะไรก็ตามที่จะทำให้เขาเกิดความรู้ฟังแล้วดีแล้วรู้สึกอยากจะมาวัดก็เอาตรงนั้นมาพูดครับอย่าเอาอะไรมาใส่เยอะบางคนแปะนั่นโปะนี่เอานั่นมาเติมเอานี่มาเสริมเพื่อคิดเอาเองว่าเสริมตรงนี้เพิ่มตรงนี้แล้วจะทำให้เขามั่นใจและอยากจะมาวัดมากขึ้นอยากจะมาทำบุญมากขึ้นจริงๆแล้วผิดครับผิดเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนที่ทำให้เขาตัดสินใจและเป้าหมายคือเราต้องการอยากเข้ามาวัดใช่ไหมเป้าหมายของเราการคืออยากต้องการอยากให้เขามาทำบุญใช่ไหมเมื่อเป้าหมายเราอยากให้เขามาสวดมาฟังสวดหรือว่ามาสวดมนต์พร้อมกับพระ 20,000 รูปทั่วโลกเป้าหมายของเราต้องการที่ให้เขามาถวายสังฆทานกับพระภิกษุสงฆ์ 500,000 รูปใช่ไหมนี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเป้าหมายของเราตัดทิ้งให้หมดฮะให้มันสั้นกระทัดรัดชัดเจนได้ใจความนี่เขาเรียกว่าพร้อมสมบูรณ์และที่สำคัญคือสุดท้ายสำคัญนะต้องอยากพูดอยากคุยอยากจะบอกด้วยนะถ้าจำเป็นต้องบอกจำเป็นต้องไปไม่ต้องไปครับผมบอกเลยว่าไปก็เสียเวลาล้มเหลวสูงมากแต่ถ้าเราอยากพูดอารมณ์มันจะมาความคึกคักมันจะมาความกระตือรือร้นมันจะมาแล้วมันจะทำให้เราสนุกกับการชวนนะครับนี่คือใจกายต้องพร้อมสมบูรณ์นี่คือเพียบพร้อมอย่างที่สองก็คือพรั่งพรูพรั่งพรูคืออะไรการที่จะพูดแบบพรั่งพรูจะต้องมีคำหนึ่งมาเกี่ยวข้องครับคือ by heart มาจากไหนก็คือมาจากคำว่า understood คือต้องเข้าใจนั่นหมายความว่าถ้าเราจะชวนเขาทำบุญเราต้องเข้าใจเรื่องบุญกุศลอย่างเต็มที่จนกระทั่งเราพูดถึงบุญ by heart คือไม่ได้ท่องไม่ได้จำแต่พูดจากความรู้สึกพูดจากความเข้าใจไม่ได้พูดจากความจำชวนเขามาวัดชวนจากความเข้าใจไม่ได้ชวนจากความจำทำไมเพราะความเข้าใจมันจะใส่ได้เต็มร้อยแล้วมันจะชวนความรู้สึกเขาได้แต่ถ้าเป็นความจำตัวบทแล้วก็มาพูดตามบทนั้นน่ะมันไม่มีอานุภาพของความรู้สึกมันก็เลยไม่สามารถจะทำให้ความรู้สึกเราไปจูงความรู้สึกเขาได้เราจะพลาดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะชวนเขาจะทำหน้าที่ตรงไหนต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นให้ดีแล้วทำความเข้าใจให้คุ้นเคยจนกระทั่ง by heart นักดนตรีเขาฟังเพลงมาเยอะเล่นเพลงมาเยอะจนกระทั่งมันเป็น by heart ก็คือแค่ขึ้นโน้ตมาตัว2ตัวเขารู้แค่ร้องเพลงนำนิดเดียวเขาจับคีย์ได้ปั๊บเขาสามารถจะเล่นดนตรีฟอร์เราได้ตลอดนี่คือ by heart นะครับแล้วเราจะทำให้ด้วย by heart โดยการสร้างความเข้าใจอะไรบ้างสร้างความเข้าใจก็คือ5อย่างครับ
1ต้องถูกหลักการ2มาตรฐานสูง3สมมุติประเด็น4เน้นความต่อเนื่องและ5ถูกเรื่องสมเหตุสมผลอย่างแรกคือถูกหลักการก็หมายความว่าเราจะต้องมีหลักการพูดอย่างถูกต้องมีหลักการพูดอย่างถูกต้องเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของวาจาและก็ในพูดในเรื่องของทฤษฎีสารสบายแล้วกันนะครับว่าในหลักการพูดที่ถูกต้องเป็นยังไงก็เหมือนกันว่าถ้าเราจะไปชวนเขาเอาเนื้อหาสาระของธรรมะไปพูดเพื่อจะให้เขารู้สึกว่าน่าทำบุญเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบุญคืออะไรการทำบุญคืออะไรการสั่งสมบุญคืออะไรหน้าที่ของมนุษย์คืออะไรทำไมต้องทำบุญทำไมต้องทำบุญที่วัดพระธรรมกายทำไมต้องทำบุญวันวิสาขบูชาทำไมต้องทำบุญวันมาฆบูชาทำไมจะต้องบูชาพระพุทธเจ้าแล้วทานคืออะไรศีลคืออะไรภาวนาคืออะไรและการชวนเขามานั่งสมาธิมาเจริญภาวนามันดีกว่าการทำทานยังไงบ้างมันเป็นการสร้างบุญกุศลขั้นสูงที่สุดเพราะอะไรแล้วมันต่างจากการทำทานรักษาศีลตรงไหนอย่างนี้นี่คือถูกหลักการสองก็คือตั้งมาตรฐานให้สูงครับก็หมายความว่าเราจะต้องตั้งมาตรฐานสูงก่อนจะไปชวนใครก่อนจะไปคุยอะไรกับใครต้องตั้งมาตรฐานสูงเลยว่าต้องพูดด้วยความชำนาญแบบมืออาชีพถ้ายังไม่เป็นมืออาชีพจะไม่ไปชวนใครถ้ายังไม่เป็นมืออาชีพยังไม่รู้จริงในแต่ละเรื่องที่จะไปชวนจะไม่ไปชวนเพราะฉะนั้นมันจะได้บีบเราให้มีมาตรฐานสูงได้รับมอบหมายมาว่าให้ไปชวนคนมาวัดในมาร่วมประจุดโคมบูชาพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาสมมตินะผมก็ต้องตั้งมาตรฐานสูงเลยว่าต้องฝึกซ้อมชวนเรียกว่าชวนครั้งแรกปั๊บคนต้องอยากมาเลยแล้วตั้งเป้าเลยว่าชวน100ชวน 1,000 คนต้องน่าจะมาเกิน200ก็คือ 20% อย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ต้องฝึกซ้อมเพื่อให้ตั้งเป้าเราจะต้องได้200คน500คน 1,000 คนตามเป้าที่เราตั้งให้ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อพัฒนาอย่างนี้เต็มที่แล้วซักซ้อมอย่างเต็มที่แล้วทำความเข้าใจกับเรื่องที่จะเป็นพูดเต็มที่แล้วก็ตั้งมาตรฐานอีกคือชวนคนแรกต้องดีที่สุดคนที่2ต้องดีกว่าคนที่1คนที่3ต้องดีกว่าคนที่2คนที่4ต้องดีกว่าคนที่3คนที่5ดีกว่าคนที่4คนที่100ต้องดีกว่าคนที่99คนที่101ต้องดีกว่าคนที่100หมายความว่าไม่ได้ดีเฉพาะแค่คนที่100คนเดียวนะดีกว่าคน100ครั้งทั้งหมดเพื่อเป็นมาตรฐานว่าครั้งที่101ต้องดีสุดเจ๋งที่สุดกว่า100ครั้งที่ผ่านมาอย่างนี้เรียกตั้งมาตรฐานมาตรฐานจะสูงขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วมันจะมีการพัฒนาเร็วและการพูดแบบกายมิตรเราจะพังครูด้วยความคมคายและมีประสิทธิภาพสูง3สมบูรณ์ประเด็นก็หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในประเด็นตรงประเด็นมั่นประเด็นและน้อยประเด็นอยู่ในประเด็นคือพูดแล้วก็ตามอะไรที่มันเรื่องราวที่จะออกให้ตัดทิ้งให้มันอยู่ในประเด็นตรงประเด็นคือตรงเพ้ไม่เอียงมาเข้าบูชาก็มาเข้าบูชาตั้งเป้าว่าอยากให้มาจุดโคมต้องอยากให้มาจุดโคมไม่มีเป้าอื่นฮะไม่ได้บอกเป้าว่าจะต้องมาอย่างอื่นต้องมาจุดโคมถ้าท่านมาทำบุญก็ต้องมาทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่มาถึงทำบุญก็ได้จุดโคมก็ดีหรือว่ามาวัดก็ได้ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกเป้าไม่เด่นประเด็นมันไม่ชัดอย่างนี้นะฮะตรงประเด็นแม่นประเด็นก็คือเหมือนยิงเป้าเข้าจุดกลาง10คะแนนไม่ยิงโดน2 3 4 6 7 8 9 10ไม่มีต้องเปรี้ยงเข้าจุดกลางเลยครับคูณ20คะแนนเลยอย่างนี้แล้วก็น้อยประเด็นอย่าเยอะประเด็นครับเพราะอะไรเพราะพูดเยอะประเด็นแล้วคนจำไม่ไหวชวนมาสวดมนต์พร้อมกับพระสังฆาธิการทั่วโลก 20,000 กว่ารูป 20,000 กว่ารูปเงี้ยเอาประเด็นเดียวเลยให้เข้าซูมแล้วสวดมนต์ประเด็นเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหบุญก็ได้มาร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจเนี่ยการสวดมนต์จะมีโอกาสไหนที่เราจะสวดมนต์พร้อมกับพระสังฆาธิการทั่วโลกถึง 20,000 รูปอย่างนี้โอ้โหประเด็นเยอะไปหมดเลยแพะเยอะไปหมดพอเยอะไปแล้วมันจำไม่ถูกฮะจำไม่ได้ว่าตกลงประเด็นอะไรสุดท้ายเลยจำไม่ได้สักประเด็นหนึ่งเพราะนั้นให้สมมติประเด็นเน้นความต่อเนื่องคือผูกเรื่องให้ต่อเนื่องให้ได้อย่าลืมว่าเป้าสุดท้ายเนี่ยเราตั้งเป้าอะไรเช่นเราตั้งเป้าให้เขาเข้าซูมสวดมนต์เราจะพูดอะไรก็ไม่รู้ล่ะต้องต่อเนื่องมาจนนี้อย่างนี้สมมุติว่าเราจะทําบุญเนื่องจากไล่มาสถานการณ์โควิดเราทําบุญไม่ได้แต่กัลยาณมิตรเราในฐานะที่เป็นผู้นําบุญหรือผู้ฝากไปในบุญต้องทําบุญอย่างต่อเนื่องและจะทําบุญอย่างต่อเนื่องยังไงเมื่อวัดก็ปิดไปก็ไม่ได้ล็อกดาวน์อยู่ทําไงเราก็
เข้าซูมเพื่อเอาซูมนั้นเป็นสื่อกลางในการที่จะคบปากกับพี่น้องที่อยากจะทำบุญทั่วโลกรวมมานั่งถือจะได้ฟังเสียงอันไพเราะในการสวดมนต์จากพระสังฆาธิการทั่วโลก 20,000 รูปอย่างเงี้ยคือผูกให้มันมีความต่อเนื่องกันคนโดยส่วนมากในปัจจุบันนี้จะพลาดคือจะพูดแล้วเหมือนขาดเป็นท่อนเป็นท่อนอ่ะมันจะไม่ต่อเนื่องถ้าเป็นเทคนิคการพูดตามหลักทฤษฎี3สบายหรือจากหลักทฤษฎี3ซาวน่ะให้สมมุติในกระบวนการคิดนะครับบอกว่าจะต้องมีความต่อเนื่องเหมือนมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเวลาจะถ่ายเนี่ยมันจะถ่ายจนตั้งแต่เริ่มต้นถ่ายจนจบมันจะปื๊ดเป็นตัวกลมๆยาวๆเป็นดินกลมๆอ่ะเหมือนรถไฟเหมือนตัวรถไฟเล็กๆอ่ะนะอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้องต่อเนื่องอย่าไปชวนหรือพูดแบบมูลกระต่ายคือมันเป็นประเด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 ็นเงี้ยมันขาดมันฟังแล้วไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่มีผลไงพอไม่ต่อเนื่องอ่ะอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องเวลาต่อเนื่องอารมณ์มันอย่างงี้มันจะไปเรื่อยๆแต่ปั๊บหยุด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 เนี่ยมันไม่ต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องมันมีผลต่อการตัดสินใจแต่ถ้าฟังแล้วต่อเนื่องไปเรื่อยบางทีเขาเรียกว่าเพลินน่ะฟังไปแล้วเพลินไม่อยากจะหยุดก็คือพูดด้วยกัน5นาทีก็ได้10นาทีก็ดีชั่วโมงนึงยิ่งอยากฟังอย่างเงี้ยเขาเรียกทำมีความต่อเนื่องสุดท้ายก็คือต้องผูกเรื่องสมเหตุสมผลต้องทำให้เรื่องเราน่ะมันสมเหตุสมผลครับต้องมีที่มาและมีที่ไปมีที่มาและมีที่ไปอย่าให้เขาทำตรงนี้ก็ต้องบอกว่าที่ต้องทำเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วเมื่อทำแล้วจะได้อะไรเมื่อได้อะไรแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยเขาเรียกมีการผูกเรื่องแบบสมเหตุสมผลก่อนนึกในใจแล้วกันต้องมีเหตุอ่ะอยากกินข้าวร้านนี้มันก็ต้องถามว่าทำไมต้องอยากกินข้าวร้านนี้มันก็ต้องมีเหตุสิครับข้าวร้านนี้นะเป็นกุ๊กที่ได้เป็นเชฟที่ได้ฉายาว่าเชฟกระทะเหล็กคนแรกของประเทศไทยแล้วก็เปิดร้านนี้มา3ปีคนแน่นตลอดต่อคิวกันตลอดแม้กระทั่งผ่านมา3ปีแล้วยังต่อคิวเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกผูกเรื่องสมเหตุเพื่อทำให้เขาอยากไปกินข้าวร้านนี้กับเราอย่างเงี้ยเขาเรียกผูกเรื่องสมเหตุสมผลแล้วก็5อย่างนี้คือต้องทำประสานสอดคล้องนะจนทั้งมันทำให้เราพรั่งพรูประดุจเหมือนกับเปิดก๊อกน้ำไหลบึ้บๆๆๆๆออกมาเลยอย่างงี้มันต้องเอา5อย่างผสมกันและทำให้การฟังมันเนียนนะฮะแพรวๆก็คือคำว่าแพรวๆก็คือมันจะหมุนรอบตัวมันจะหมุนได้รอบตัวโอ้ยเขาเรียกว่าเหมือนปลาไหลจับไม่ได้อ่ะจับไม่ได้และไม่ทันอ่ะไม่ได้กระลังบินตอนนั้นแต่ว่ามันมีการหมุนออกหมดเขาเรียกชนตัวนี้ก็หมุนไปชนนี้ก็หมุนไปต้อนไม่ได้อ่ะเขาเรียกแพรวๆแพรวๆก็หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความชำนาญในการพูดเพื่อทำหน้าที่กระลังบินดังนั้นความแพรวๆก็คืออะไรที่ย่อในสิ่งเราควรจะย่อในสิ่งที่ควรย่อและขยายในสิ่งที่ควรขยายเอาสองเรื่องนี้ก่อนทำไมขณะที่เราพูดกับมิตรที่เราอยากจะไปแนะนำเขาบางคนนะสมมติเราเตรียมไป3เรื่องที่เราควรจะพูดนะบุญสมมติบุญนะบุญสั่งบุญที่เกิดขึ้นในการทำบุญคราวนี้สั่งสมบุญแล้วก็วางอนาคตชาติสมมตินี้เราควรสมมติเราเตรียมไว้3เบื้องต้นว่าพูดเรื่องบุญเขาเฉยพอพูดเรื่องสั่งสมุนเขาเฉยๆพอเรื่องถึงนายเขาชักเขาตาโตก็หมายว่าพอพูดเรื่องแรกปั๊บดูท่าทางเฉยให้ย่อแทนที่จะพูดแต่ปกติใช่ไหมเขาย่ออีกสั้นลงพอพูดเรื่องการสั่งสมุนดูท่าทางเขาไม่ค่อยจะสนใจก็ย่ออีกพอมาพูดเรื่องตรงนี้ว่าเขาตาโตขยายตรงนี้เลยเอาเวลาที่ย่อสองหัวข้อเมื่อกี้มาขยายตรงนี้นึกออกไหมฮะคราวนี้ถ้าพูดหัวข้อแรกปรากฏว่าพูดหัวข้อแรกเรื่องบุญเขาตาโตเขาอยากฟังบุญเลยก็ขยายบุญเลยครับขยายบุญเลย2หัวข้อนี้ทิ้งไปยังได้หรือถ้าทิ้งไม่ได้ก็พอพูดตรงนี้จบก็2หัวข้อนี้ก็พูดปุ๊บๆนิดหน่อยแล้วก็จบไปเลยให้มันครบสูงก็พอแต่อิ่มใจในตัวแรกแล้วนี่เค้าเรียกควรจะย่อหนึ่งสิ่งควรย่อก็หมายความว่าถ้าเราพูดไปตรงไหนเค้าเข้าใจให้ขยายสิ่งนั้นครับตรงไหนเค้าไม่ชอบให้ย่อแต่ถ้าชอบให้ขยายถ้าเป็นภาษาตลกที่เค้านิยมกันนะเค้าจะบอกว่าถ้ามุกไหนมันไหลได้ให้ตบมุกต่อไปเลยคนยิงโป้มุกนี้ขำเพราะขำปั๊บสมมติขำเพราะตัวขำเพราะตัวผมสมมติผมมีใครมาแซวผมแล้วเขาขำว่าผมเพราะขำผมปั๊บทุกคนจะต้องขยี้ผมต่อเลยนะเพื่อให้คนขำต่อเนื่องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าย่อในสิ่งคนย่อขยายสิ่งคนขยายนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องราวมากพอให้เลือกด้วยดังนั้นคนที่จะทำหน้าที่เป็นอะไรนี่ที่ดีก็จะต้องมีเรื่องเยอะคำว่าเรื่องเยอะคือไม่ได้ไปหาเรื่องใครเยอะนะ
แต่เป็นเรื่องเยอะก็คือเราต้องมีเรื่องราวในตัวเยอะฟังเยอะอ่านเยอะพูดเยอะฟังเยอะอ่านเยอะคิดเยอะฟังเยอะอ่านเยอะคิดเยอะไม่จริงเป็นคนคิดมากนะคิดเยอะเราจะได้มีเรื่องราวพอให้เลือกนะครับส่วนพลิกแพลงล่ะในการพลิกแพลงเป็นยังไงวิธีการพลิกแพลงน่ะให้นึกถึงนักมวยนักมวยบนเวทีอ่ะเนาะของเข้าไปแล้วปรากฏว่าวันนี้กำลังเป็นมวยบุกสมมุตินะไม่อยากจะแนะนำเรื่องมวยหรอกแต่มันชัดที่สุดเขารู้ว่าแนะนำมวยแล้วมันเป็นการอนุโมทนาบาปแต่ว่ามันเห็นภาพชัดให้ฟังเป็นวิชาการไปแล้วกันนะครับก็คือนักมวยเนี่ยเวลาขึ้นเวทีเขาต้องบุกสมมุตินะเขาต้องบุกแต่ปรากฏว่าคู่ต่อสู้บุกกว่าพอคู่ต่อสู้บุกกว่าทำไงเขาต้องพลิกแพงแล้วเพราะอะไรถ้าไม่พลิกแพงเขาแพ้แน่เพราะเขาเป็นมวยบุกไม่ใช่มวยรับอย่างนี้เราต้องพลิกแพงได้วันนี้เราจะไปบุกเขาเราจะไปชวนเขาปรากฏเขาแทงกลับมาเลยเขาชวนเรากลับมาแทนทำไงอ่ะชวนในเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ต้องพลิกแพงทันทีเลยครับพลิกแพงไงอาจจะต้องเออห่อหมกเขาก่อนหรือว่าพูดคุยกับเขาก่อนแล้วก็สมานมิตรก่อนพอสมานมิตรได้แล้วไม่ขัดเขาแล้วปล่อยเขาพูดพอปล่อยไปคู่เรียบร้อยเราถอยกลับเลยพอถอยกลับว่าเขาหน้าค่อยไปใหม่อย่างเงี้ยพอเขาตั้งไปใหม่ปั๊บเขาคงอยากจะฟังเราแล้วและที่สำคัญเรารู้แล้วแหละว่าเขาจะทำยังไงเขามีแนวคิดยังไงบ้างเราพลิกได้อย่างเงี้ยเขาเรียกการพลิกแพลงนะวิธีการพลิกแพลงต้องใช้สองเรื่องครับคือต้องใช้ศาสตร์กับเขาใช้ศิลปะกับปัญญาศิลปะก็คือชั้นเชิงฉลาดมันต้องพลิกแพลงด้วยชั้นเชิงนะซึ่งเชิงเนี้ยฉลาดซึ่งคู่ต่อสู้คาดไม่ถึงอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาเป็นมวยบุกเราเป็นมวยบุกนะแต่เขาบุกมากกว่าแล้วบุกมากกว่าไม่พอหมัดหนักด้วยน็อกเราแน่ๆเราบุกกลับไปตั้งป้อมสวนกับเขาเลยตายฮะทำไงอ่ะก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีอ่ะเปลี่ยนไงก็ไม่ยากครับนักมวยบางคนก็เปลี่ยนด้วยการเตะแขนฮะเตะแขนเตะแต่แขนในที่เขาต่อยหนักอ่ะเตะจนแขนมันล้าพอแขนมันล้าเสร็จยกไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นหรือน้ำหนักหมัดมันเบาน็อกเราไม่ได้ตรงนี้ถึงจะเปิดเข้าไปลุยอีกทีอย่างนี้นี่คือชั้นเชิงฉลาดเวลาเราไปทำหน้าที่ปั๊บพอไปพูดแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ชอบวัดพระธรรมกายเราก็ต้องมีเชิงสิครับมันต้องมีเชิงก็เชิงก็คืออาจจะหงเข้าฝูงกาหงเป็นกาก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนจากกามาเป็นหงอ่ะพอเขาไม่ชอบเขาก็ลองเข้าไปก่อนว่าพี่ไม่ชอบเพราะอะไรผมถามหน่อยนะพี่ไม่ชอบเพราะอะไรที่มีเหตุไม่ชอบโดยตรงหรือที่ไม่ชอบเพราะว่าคนอื่นมาบอกอย่างเงี้ยพอเขาระบายออกมาแล้วระบายออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เชิงเราจะรู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงบางทีอ่ะเขาไม่ได้ลบกับเรานะแต่ปากเขาบอกว่าลบเพราะอะไรเพราะเขาได้ยินมาแต่ใจเขาไม่ลบกับเราเลยเพียงแค่จำมาว่าคนอื่นเขาบอกว่าวัดนี้เป็นแบบนี้แล้วเขาก็จำมาแล้วก็เถียงกับเราแบบนี้แต่จริงแล้วในใจเขาไม่มีอะไรกับวัดเราเลยเพียงแค่เขาเสพข่าวอย่างเดียวเพียงเขาเห็นได้ยินจากคนอื่นพูดเท่านั้นเองอย่างนี้ฮะนี่คือวิธีการชั้นเชิงหรือบางทีก็โอ้ดูเอาวิธีอยากจะสยบจากคนนี้ทำไงโอ้ไปพูดชวนแล้วเขาไม่เอาจะพูดชวนไม่เอาไงอ้าวลองส่งซีดีไปซิลองไปเจอเขาแล้วเอาซีดีให้ฟังลองมาเจอเขาแล้วเอาหนังสือให้อ่านลองมาเจอเขาลองแนะนำเขาในสิ่งนี้เนี่ยไปให้เหมือนเป็นมิตรก่อนพอเหมือนเป็นมิตรปั๊บเขาเริ่มไว้ใจเราได้ปั๊บเขาจะเริ่มโอเพ่นและเขาจะเริ่มเปิดใจที่จะฟังเราพอฟังแล้วพอเราค่อยๆโน้มค่อยๆโน้มค่อยๆโน้มโน้มทีเดียวไม่ได้หนักต้องค่อยๆโน้ม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 อ่ะอย่างนี้เขาเรียกเป็นเชิงส่วนชั้นเชิงตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ศิลปะแบบนี้เกิดขึ้นได้จากส่วนหนึ่งครับก็คือประสบการณ์คือต้องทำเยอะๆดังนั้นท่านอยากจะเป็นนักกายมิตรที่พูดเก่งนะและสามารถจะชวนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องชวนเยอะๆครับต้องผ่านการชวนคนมาเป็นพันเป็นหมื่นคนน่ะซึ่งหมื่นคนนั้นพันคนนั้นน่ะอาจจะมาวัดไม่อาจจะมาวัดแค่หลักร้อยแต่นั้นคือประสบการณ์ที่เราสามารถจะชวนได้ถ้าไม่มีประสบการณ์ฮะมันไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกมันไม่รู้อะไรสำเร็จหลวงพ่อจะบอกเสมอนะทำได้มันทำได้ทั้งเชิงฉลาดทำได้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะได้ทำได้เพราะได้ทำถ้าได้ทำก็จะทำได้ดังนั้นเราอยากจะทำได้เราก็ต้องได้ทำสิครับต้องทำการได้ทำก็คือได้ทำโดยมีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์เยอะบางคนบอกโอ้หลวงพ่อเทศเก่งจังเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศเก่งเลยท่านหลวงพ่อตาท่านวัดมาเทศเก่งมากคำถามคือหลวงพ่อเทศวันละกี่ชั่วโมงฮะถ้ายกตัวอย่างเทพอนุบาลสวรรค์ในฝันเป็น10ปีวันละ4ชั่วโมง10ปีเต็มคุณว่าคนนึงพูด4ชั่วโมง10ปีเต็มทุกวันน่ะจะเก่งมั้ยล่ะหลวงพ่อตาท่านเทศอยู่ประจำอ่ะ
เทศอยู่ประจำเทศอยู่ประจำวันอาทิตย์ก็เทศวันธรรมดาที่มีคณะครูก็มาเทศวันธรรมดาที่มีคณะนักธุรกิจก็เทศเทศทั้งวันเทศบ่อยมากปีนึงเทศบางทีจะ315วันต่อครั้งหรือซ้ำผมว่าเกิน300วันต่อ300ครั้งต่อปีแน่นอนและจะไม่เก่งได้ไงนี่คือประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ช่วยให้เรามีเชิงส่วนที่2ที่ต้องมีคือปัญญาจะเกิดปัญญาอย่างมีคุณภาพภาษาชาวบ้านคืออ๋อคำว่าอ๋อเวลาเราได้ใครพูดมาเถียงมาตอบโต้ตอบมาอ๋อคนคนนี้ต้องอธิบายแบบนี้อ๋อคนเนี้ยมันต้องอธิบายแบบนี้อ๋อคนคนนี้ต้องพูดแบบนี้เขาถึงจะมาวัดอ๋อคนคนนี้ต้องทำแบบนี้เขาถึงจะมาวัดเขาถึงจะเชื่อเราไอ้ตรงอ๋อนี่แหละมันคือปัญญาครับซึ่งปัญญามาจากไหนก็มาจากการรับการจำการคิดมากๆไม่ใช่คิดมากนะรับมากจำมากแล้วก็คิดมากคิดเยอะโดยส่วนมากรับกับจำเฉยๆอย่างเงี้ยรับจำ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 ว่าจะรับมาต้องพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะชวนเขาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จำได้พอจำได้ก็ไปชวนเขาแบบนี้แบบนี้ไปพูดกับเขาแบบนี้อย่างเงี้ยไม่มีทางได้หรอกและเชิงก็ไม่มีพลิกแพลงก็ไม่ได้ทำไงอ่ะพอรับกับจำมันต้องชวนอย่างนี้อย่างนี้ก็รับมาก่อนเป็นแม่บทอันนี้ต้องจำนะต้องรับนะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีถ้าใครยังไม่ชำนาญไม่เป็นเนี่ยมันต้องมีแม่บทก่อนต้องมาท่องก่อนฮะเบื้องต้นว่าการชวนเป็นยังไงสวัสดีครับผมดร.จอมพลสุภาพนะครับมาจากวัดวันนี้ผมดีใจที่มีโอกาสมาพูดในสิ่งดีๆกับพี่มีเรื่องสำคัญจริงๆที่อยากจะคุยกับพี่ผมขอเวลากับพี่เพียง3นาทีเท่านั้นครับผมเชื่อว่า3นาทีนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่และชีวิตพี่อาจจะโล่งไปตลอดชาติเลยก็ได้เนี่ยเครียดเป็นแพทเทิร์นแต่หมายว่าเวลาพูดก็ต้องคิดสิครับคิดว่าครูต้องเริ่มยังไงนักธุรกิจต้องเริ่มยังไงชาวนาต้องเริ่มยังไงชาวบ้านต้องเริ่มยังไงพูดกับอบต.ต้องเริ่มยังไงผู้อบต.ต้องเริ่มยังไงพูดกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเขาส่งเด็กมาโครงการวีซ่าพูดยังไงมันจะต้องคิดล่วงหน้าก่อนเลยก่อนที่จะไปชวนนี่คือพอรับจำคิดเยอะๆแล้วมันจะทำให้เรารู้วิธีการแก้ไขรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รู้วิธีการพลิกแปลงได้อย่างมีคุณภาพนี่คือตัวสำคัญเลยนะครับตอนนี้พลิกแพลงเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์สองก็คือเทคนิคในการจูงใจผมเพิ่มให้ท่านเมื่อเรารู้เบื้องต้นว่าสี่พอแล้วนะเพียบพร้อมแพร่พราวพรั่งพรูแล้วก็พลิกแพลงผมจะเพิ่มวันนี้ก่อนหมดเวลาผมจะเพิ่มให้เป็นเทคนิคในการจูงใจเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราพูดเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งชักชวนมิตรมันในทิศทางที่ดีการชวนในปัจจุบันนี้เนี่ยมันชวนธรรมดาไม่ได้ต้องใช้เชิงฮะผมบอกท่านเลยชวนธรรมดาไม่ได้ต้องใช้เชิงจริงๆถ้าไม่มีชั้นเชิงเนี่ยลำบากเหมือนเกมมีเชิงคืออะไรเกมมีเชิงคือให้เล่นฟรีก่อนเด็กก็เล่นฟรีสิครับพอเล่นฟรีเล่นฟรีฟรีถึงระดับนึงอ่ะต้องซื้อฮะไม่ซื้อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้มันต้องซื้อหรือบางทีให้เล่นฟรีสามสเต็ปพอกำลังมันเนี่ยพอขึ้นสเต็ป4สเต็ป5ต้องจ่ายตังค์แล้วครับอันนี้พอคนเล่น3สเต็ปแล้วมันกำลังมันน่ะก็ยอมจ่ายตังค์100นึงจ่ายตังค์50บาทจ่ายตังค์200เลยลืมนะ100บาทเอ้ยไม่เยอะหรอกเราจะได้ต่อสเต็ปไปเลยหรือจ่ายแค่ไป100นึงเราจะเล่นเกมจนถึงที่สุดเลยก็ได้ครั้งเดียวเท่านั้นเองใช่แต่100คนล้านคนก็คือ100ล้านครับแล้วมันคุ้มมั้ยกับการที่เค้าทำเกมมาแล้วปล่อยให้เล่นฟรีทั่วโลกเหมือนกันนี่คือมันต้องใช้เทคนิคในการจูงใจผมให้ขั้นตอนง่ายๆเทคนิคในการจูงใจนำไปประยุกต์นะครับ1ต้องสร้างความสงสัยทำให้เขาสงสัยในสิ่งที่เราจะนำเสนอทำให้เขาสงสัยในสิ่งที่เราพูดแล้วเขาจะอยากติดตาม2ก็คือเว้นไว้ให้ติดตามเวลาพูดอย่าพูดโผล่ไปหมดฮะพูดแล้วขยักหน่อยพูดแล้วขยักนิดนึงพูดแล้วขยักนิดนึงพูดแล้วขยักนิดนึงอย่างเงี้ยให้เขาตามเราเรื่อยๆถ้าพูดครบทีเดียวจบหมดยกอย่างง่ายๆว่าสมมุติถ้า PowerPoint เนี่ยผมเปิด PowerPoint ทุกหน้าขึ้นมาเลยพร้อมกันหมดอย่างเงี้ยก็แสดงไม่มีใครติดตามผมหรอกเพราะอะไรเพราะบางคนก็แคปหน้าจอทีเดียวแล้วจบเลยบางคนก็อาจจะอ่านจนถึงแผ่นสุดท้ายไปแล้วเมื่ออ่านจนถึงแผ่นสุดท้ายไปแล้วจะมาฟังผมทำไมล่ะผมก็ต้องเว้นไม่ให้ติดตามก็ค่อยๆขึ้นทีละแผ่นขึ้นทีละแผ่นขึ้นทีละแผ่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้ค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆ3คือตั้งคำถามให้หาคำตอบให้ตั้งคำถามขึ้นมาเพราะคำถามนั้นน่ะมันจะทำให้ความคิดคนที่ไม่เขาเรียกอะไรมันเป็นการทำให้ความคิดของเขาไปในทิศทางเรียวเราได้อย่างดีและมันขจัดความคิดที่แตกแยกจากเราเราต้องพยายามตั้งคำถามเพื่อกระตุกอารมณ์กระตุ้นอารมณ์และเป็นการทดสอบให้เขาสนใจฟังเราด้วยแต่อย่าลืมว่าก่อนจะตั้งคำถามนะครับเราจะต้องป
ปูเรื่องมาแล้วมั่นใจว่าคำถามนั้นจะทำให้เขาตอบไปในทิศทางเดียวกับเราดังนั้นตั้งคำถามขึ้นมาเลยส่วนคำถามบางคำถามไหนที่ไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามแล้วเขาจะตอบในทิศทางเดียวกับเราหรือไม่ก็ใช้เทคนิคคือถามแล้วตอบเองอย่ารอให้เขาตอบผมเชื่อว่าการทำบุญจะสร้างให้เรามีความสุขจริงไหมครับจริงแน่นอนเพราะว่าอะไรก็ว่าไปเลยเนี่ยเข้าใจไหมไม่ได้บอกจริงไหมครับแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดถามอีกคุณว่าจริงไหมครับเกิดมีใครตอบว่าไม่จริงหงายเงิบเลยนะนี่คือวิธีการตั้งคำถามให้เขาหาคำตอบนะครับแต่อย่าลืมบอกกันแล้วดอกจันไว้เลยนะว่าคำถามนั้นต้องเป็นคำถามที่เรื่องราวเราปูมาเบื้องต้นก่อนแล้วทำให้เขาเนี่ยไปในทางเดียวกับเราแล้วคิดว่าเขาตอบดียังไงถ้าเป็นห้องประชุมเนี่ยผมเคยใช้มาแล้วห้องประชุมเป็นร้อยเลยนะแล้วพอปูมาเรียบร้อยท่าทางว่าเขาต้องตอบเรา yes เนี่ยพอถามว่าตอบ yes ปั๊บเชื่อไหมว่ามันจะทำลายคนที่ตอบ no หมดทั้งห้องเลยให้เขา yes ตามเราทันทีเพราะอะไรก็คนร้อยคนเขา yes มา95คนแล้วอีก5คนมันจะ no ได้ยังไงครับทำไมก็หมายความว่าถ้าผมพูดแล้วไม่ yes มันไม่ดีจริงแล้ว95คนจะเห็นด้วยกับผมได้ไงแล้วถ้า95คนเห็นด้วยแสดงว่ามันต้องดีจริงสิไม่งั้นเขาจะตอบ yes ตามผมได้ไงแล้ว5คนมันจะขวางได้ไงล่ะครับนี่คือเทคนิคนะที่ทำให้เขาเราจะได้จูงใจเขามาตามเราได้อันนี้กลยุทธ์เป็นกลยุทธ์เลยนะในการนำเสนอที่เรียกว่าจะทำให้คนฟังเนี่ยเขาสนใจที่จะฟังเราได้นะครับอ้าวเดี๋ยวมือไปโดนในการนำเทคนิคในการกลยุทธ์ในการนำเสนอสุดท้ายที่ผมจะเพิ่มที่ผมจะให้ท่านนักศึกษาในวันนี้นะกลยุทธ์ในการนำเสนอคราวนี้เมื่อกี้นี้โน้มน้าวใจนะเมื่อกี้นี้โน้มน้าวใจคราวนี้เป็นเรื่องของไอ้โทษทีเมื่อกี้จูงใจตรงนี้โน้มน้าวใจโน้มน้าวใจกับจูงใจต่างตรงไหนจูงใจน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเห็นด้วยค่อยตามแต่โน้มน้าวใจน่ะทำให้เขาเห็นด้วยค่อยตามเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองยกระดับจิตใจสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะเปลี่ยนความคิดเขาเลยแหละเขาเรียกโน้มน้าวอ่ะแต่จูงใจอาจจะโอเคหน้ามาแต่มาแล้วอาจจะไม่มาอีกก็ได้หรืออาจจะไม่มาซ้ำแต่โน้มน้าวจะเปลี่ยนปั๊บคราวนี้หลังจากที่จะไม่มาก็มาและมาตลอดเลยเขาเรียกกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจเทคนิคในการโน้มน้าวใจนะครับที่จะให้ท่านเป็นช่วงสุดท้ายก็คือ1จะต้องนำเสนอในมุมที่เขายังไม่เคยฟังตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาอย่างที่บอกรับจำมาแล้วต้องนั่งคิดนะว่าคิดว่าเขาไม่คนคนนี้ไม่น่าจะเคยฟังเรื่องอะไรและเอาเรื่องนั้นมาพูดแต่วงเล็บว่าต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายนะเช่นเป้าหมายเราอยากให้มาวัดเป้าหมายเราอยากมาให้ทำงานทำบุญเป้าหมายเราอยากให้เขามาช่วยงานวัดเป้าหมายอยากให้เขามาเข้าซูมอันนี้ต้องตรงกับเป้าหมายด้วยนะและเสนอมุมในที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยฟังแน่ๆเขาไม่เคยฟังเพราะเขาจะอยากฟังนะครับบางทีอย่างเช่นคนไม่ต้องทีอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยไปวัดอย่างมากก็ไปได้ยินพระสวด9รูปบ้าง25รูปบ้างอย่างนี้แต่ไม่เคยเจอหรอกพระมาสวดให้เราฟังที 20,000 รูปในเวลาเดียวกันจากทั่วโลกเลยนะทั้งที่เวลาก็ไม่ตรงกันโอ้น่าสนใจอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาตื่นตาตื่นใจแล้วก็เราสามารถจะโน้มน้าวใจให้เขาปิติใจไปกับเราเขาจะได้วาดภาพว่าโอ้โหพระ 20,000 รูปมันเป็นยังไงอลังการจังเลยซูมสีเหลืองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยสองคือนำเสนอให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบางเรื่องที่เขาเข้าใจบุญคืออะไรแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าใช้บุญใช้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็เสนอให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาอาจจะเคยไปทำบุญวันมาฆะโดยการที่ไปถวายสังฆทานข้างบ้านแต่เราเสนอชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในการถวายสังฆทานแบบเราเนี่ยมันดีกว่ายังไงมันสร้างปิติใจยังไงมันทำให้เราภาคภูมิใจยังไงบ้างอย่างนี้เขาเรียกเสนอให้ชัดเจนยิ่งขึ้น3คือบรรเทาข้อสงสัยการจะโน้มน้าวใจเข้าบางอย่างเราต้องทราบเราต้องพอเดาได้ในการสนทนาหรือในการพูดคุยเบื้องต้นอย่างที่บอกต้องมีประสบการณ์เยอะนะเราจะเดาได้ว่าเขาน่าจะมีข้อสงสัยอะไรในใจเดาได้เลยฮะบางคนแค่มีข้อสงสัยเพราะว่าเพื่อนข้างบ้านมาบอกบางคนแค่มีข้อสงสัยว่าเขาข้างบ้านเป็นเพื่อนกันแล้วเขาทะเลาะกันเพราะว่าข้างบ้านเอาเงินมาทำบุญที่วัดแล้วทำให้ลูกมีเดือดร้อนเนี่ยเขาสงสัยแค่นี้ถ้าเราคลายข้างสงสัยตรงนี้ไปได้เขาก็เปิดใจสิครับแต่ถ้าเราคลายไม่ได้เขาก็เปิดใจไม่ได้แต่ถ้าคลายตรงนี้เมื่อไหร่เขาเปลี่ยนเลยนะเอาจริงเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหร
้าวแล้วที่ทําแบบนี้วัดไม่เคยบอกอย่างนี้เหรออ่ะแสดงว่าที่เขาทําเองเขาอยากทําเขาเองใช่มั้ยอ่ะอย่างนั้นไม่ใช่ความผิดของวัดแล้วมันเป็นความผิดของคนที่จะไปทําบุญแล้วอย่างเงี้ยเขาจะได้รับความเข้าใจใหม่4ก็คือจําไว้เลยว่าต้องสร้างสัมมาทิฏฐิที่ดีครับเราเป็นหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะนั้นเป็นมิตรที่ดีอย่าไปชวนเขาทะเลาะเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรค่อยๆโน้มค่อยๆน้าวเขาลงมาให้เขาเห็นด้วยกับเราด้วยเหตุด้วยผลนะครับแต่ถ้าเขายังไม่เชื่อก็ใจเย็นๆยังไงก็วันนี้ไม่เชื่อก็สร้างความพันธ์และก็สภาพไว้ก่อนคราวหน้าอย่างน้อยมาแล้วเขาก็ยังเปิดรับเป็นมิตรภาพที่คุยและเมื่อเป็นมิตรภาพคุยไปแล้วคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาแล้วเดี๋ยวอาจจะโน้มน้าวใจเขามาเป็นพวกเดียวกับเราได้ให้เห็นสิ่งที่เราว่าเรามาทำเพื่อประโยชน์ของเขาจริงๆอย่าไปสร้างศัตรูครับอย่าไปใช้คำพูดใดๆก็ตามที่จะทำให้เป็นวาจาไม่สมานมิตรหรือทำให้เกิดความแตกแยกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วพระองค์ก็สอนไว้อยู่แล้วว่าอย่าใช้คำพูดใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดการแตกแยกต้องพูดและสมานมิตรต้องพูดและจะต้องเกิดสันติในโลกนะครับและสุดท้ายก็คือให้นำเสนอในสิ่งที่ใกล้ตัวคนคนนั้นครับใกล้ตัวคนฟังทำไมล่ะเพราะถ้าเรานำเสนอใกล้ตัวคนคนนั้นหรือใกล้ตัวคนฟังอ่ะมันใกล้เขามันกระทบเขาเมื่อกระทบเขาเขาจะอยากฟังใกล้ตัวใครคนนั้นมักจะอยากฟังใกล้ตัวเขาเขาก็ไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นเราพยายามเสนอในสิ่งที่ใกล้ตัวเขาตัวอย่างนะก็ตามอะไรทุกอย่างให้ทุกอย่างใกล้ๆตัวเขาเขาเป็นชาวนาก็ยกตัวอย่างคล้ายๆชาวนาเขาเป็นชาวสวนก็ยกตัวอย่างแบบชาวสวนเขาเป็นครูก็ยกตัวอย่างแบบครูเขาเป็นพยาบาลก็ยกตัวอย่างแบบพยาบาลเขาเป็นหมอก็ยกตัวอย่างแบบหมอเขาเป็นนักวิชาการก็ยกตัวอย่างแบบนักวิชาการเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ยกตัวอย่างแบบนักวิทยาศาสตร์ครับซึ่งจริงๆเทคนิคพวกนี้นะมีสอนอยู่แล้วครับในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์มีวิธีการสอนว่าถ้าจะไปในเมืองกาลมะในชาวกาลมะก็จะต้องเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะต้องพูดแบบวิทยาศาสตร์นะพูดแบบหลักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองให้เขาทดลองไปใช้อย่างนี้จึงเรียกมาเป็นกัลยาณสูตรอย่างนี้ฮะนี่คือเทคนิคการพูดให้ใกล้ตัวคนฟังแล้วเขาจะได้อยากฟังเมื่อเขาอยากฟังแล้วเขาก็จะรับเรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่ากัลยาณมิตรน่ะเราบังคับเขาไม่ได้ให้ฟังนะแต่เราต้องพูดให้เขาอยากฟังเกี่ยวข้องกับเขาเมื่อเขาอยากฟังเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเขาจะเปิดรับทุกคำพูดที่เราพูดเขาจะเปิดรับทุกเรื่องที่เราพูดและเขาจะเห็นความสำคัญและยิ่งจะทำให้เขาตื่นตาตื่นใจทำให้เขาติดตามด้วยกลยุทธ์ของการโน้มน้าวใจทำให้เขาอยากติดตามฟังเราแม้จะเป็น5ที10นาทีด้วยกลยุทธ์ของการจูงใจและก็ใช้4พออย่างมีคุณภาพเราจะทำหน้าที่เป็นอย่างนี้ได้อย่างมีคุณภาพชัดเจนครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ในหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรนะครับหวังว่านักศึกษาเดียวอยู่ทั้งหมดก็จะได้รับฟังวิชาการและก็เอาวิชาการต่างๆเหล่านี้ไปเป็นแม่บทในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยใช้หลักการพูดที่เป็นแม่บทเบื้องต้นส่วนรายละเอียดที่เรามาลงลึกกันว่าจะใช้หลักการอะไรบ้างเพิ่มเติมที่จะทำให้เรามีคุณภาพก็มาฟังคราวหน้าครับจะเป็นเรื่องก่อนของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาและก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราจะพูดถึงในเรื่องของการทำหลักการเขียนโครงหลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบ3สบายทฤษฎี3สบายเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าสูตรสำเร็จการพูดเป็นทางลัดในการพูดแล้วก็เราจะได้มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโครงเรื่องนะครับการพูดเพื่อหวังผลทำยังไงคอยติดตามครับเราจะได้ไปทำหน้าที่กายเมตให้มีประสิทธิภาพสูงเป็นกำลังสำคัญของวัดเป็นกำลังสำคัญของพระสงฆ์และก็เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาตลอดไปนะครับก็ถ้าวิชาการตรงไหนสงสัยวิชาการก็ถามตรงมาก่อนถึงผมได้นะครับก็จะเป็นลาย ID ก็คือดร.จอมพลอยากจะฟังเรื่องราวเพิ่มเติมก็ฟังที่ YouTube ดร.จอมพลก็ได้หรืออยากจะฟังซ้ำๆกลับไปในเรื่องของ DOU ก็เข้าไปในเพจของ DOU นะครับอยากจะโทรศัพท์มาถามโดยตรงเลยก็0636236564ครับหวังว่าวิชาการวันนี้จะช่วยทำให้ท่านได้แง่คิดและนำแง่คิดในวิชาการนี้ไปสร้างให้เกิดประสบการณ์อย่างเต็มที่ในการทำที่การมิตรเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนานะครับก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับค่ะมีนักศึกษาเข้ามาอยากจะ
สอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการพูดวันนี้มีคุณจันทรารัตน์แล้วก็คุณนุชนาถแล้วก็พระวิเชียนค่ะพอดีลืมโยมอาจารย์ครับผมพอดีใบไม้วันนี้ลมแรงก็เลยทำวัดเสร็จไปกวาดใบไม้เลยลืมเลยว่าเข้าสูงเพิ่งนึกได้ยังไงขอโทษทีจ้ะไปฟังย้อนหลังได้ครับไปฟังย้อนหลังได้ต้องฟังอยู่แล้วล่ะจ้ะครับครับครับเจริญพรครับผมนมัสการครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้6โมงในเรื่องการทำหน้าที่ทางวาจาใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้เป็นวิชา DF 202ค่ะครับผมครับค่ะก็102ก็มาฟังได้ค่ะครับได้ครับค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวันที่4ตุลานะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับอาจารย์หน่อยนะคะเปิดกล้องสะดวกไหมเอ่ย อ้าวมีใครอีกไหมคะโอเคมาแล้วค่ะแป๊บนึงนะยิ้มยิ้มใสปิ้งพร้อมนะคะยิ้มใสปิ้งค่ะขอบคุณค่ะครับการมาสการครับคุณอาจารย์ค่ะ